ัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่รับชมอยู่ณตอนนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับการเจาะหูนะฮะเป็นปัญหาที่หลายคนสงสัยทั้งในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลูกค้าผมหลายคนเนาะมันก็จะมีหลายเรื่องมากเลยวันนี้ก็เราก็จะหยิบมาที่เจอนะครับก็ประมาณสัก5เรื่องนะครับผมเอาเป็นว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนี้นั้นเรามาติดตามชมกันนะครับเอาละครับผมเรื่องแรกนะครับผมที่ผมจะเอามาพูดกันนะครับก็คือเจาะหูเจ็บไหมหูนี่เป็นคำถามยอดฮิตมากๆเลยนะฮะนี่ทำงานมา5ปีนะครับทำอาชีพนี้มา5ปีนี่คือแบบเจอทุกวันต้องปลอบประโลมกันทุกวันนะครับโดยที่แบบว่ามันจะมีแบบคนประเภทนึงอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเข้าสาระนะอันนี้ไล่สาระนึงคือแบบว่าจะมีลูกค้าแบบถามพี่เจาะหูเจ็บไหมคะเจาะหูเจ็บไหมครับอะไรเงี้ยเราก็โดยส่วนตัวเราอ่ะเราก็แบบว่ามันก็ไม่เจ็บอยู่แล้วเนาะลูกค้าส่วนมากเขาก็บอกไม่เจ็บ 80% อย่างเดียวคือไม่เจ็บอะไรเงี้ยเราก็บอกไปเอ้ยไม่เจ็บหรอกน้องแป๊บเดียวเดี๋ยวเสร็จแล้วออกไปสวยเลยดูแล้วเขาตอบกลับมาว่าอะไรหนูไม่เชื่อผมนี่แบบอึ๊บแล้วก็ตอบแล้วแบบพี่เป็นคนจ่อพี่ก็ต้องบอกว่าไม่เจ็บสิเอ้าผมไม่แบบคิดในใจนะเพราะแบบถามผมทำไมคือว่าแบบจริงๆมันไม่เจ็บจริงๆนะครับลูกค้าส่วนมากเนี่ยมันก็ไม่เจ็บโดยเฉพาะที่ร้านผมเนี่ยจะมียาชาแล้วก็เป็นเหมือนยานวดมันจะเย็นๆอะไรเงี้ยจะทาก่อนก็มันจะไม่ค่อยเจ็บอย่างเนี้ยมือผมมันเบาด้วยอันนี้ไม่ได้โม้จริงๆอันนี้ต้องมาลองนะครับ ส่วนประเด็นข้อที่2นะครับที่จะมาพูดกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเจาะมือหรือว่าเจาะเครื่องอันไหนดีกว่ากันอันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องเจ็บไม่เจ็บนะครับอันนี้คือถามว่าแบบอันไหนดีกว่ากันก็คือจริงๆเนี่ยเจาะมือเนี่ยมันปลอดภัยกว่าเครื่องเยอะเลยถ้าในต่างประเทศนะครับจะแอนตี้มากเครื่องในยุโรปกับในอเมริกาเนี่ยพวกสมาคมทั้งสองเนี่ยจะมีคำหนึ่งเลยที่เขาพูดกันก็คือ professional no machine ซึ่งมันอันตรายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะหยิบรูปให้ดูเนี่ยมาจากร้านหนึ่งในอเมริกาผม follow IG เขาอยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นผลของการเจาะเครื่องนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะตรงเนี้ยก็คือเจาะเครื่องเนี่ยมันด้วยความที่ว่าทำไมเจาะเครื่องมันถึงอันตรายกว่า1เครื่องเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดแรงยิงของเครื่องได้นึกออกปะมันอาจจะแบบไอตัวมันมีโอกาสที่ไอตัวหัวจิ้วเนี่ยไอหัวข้างหน้ามันเนี่ยฝังเข้าไปในหนังเราได้อะไรเงี้ยซึ่งอันตรายแต่ว่าถามว่าเจาะมือเนี่ยก็ต้องหาร้านที่เจาะที่ดีนะครับเพราะว่าแบบว่ามันก็จะมีบางร้านเนี่ยที่แบบว่ารักไก่มากเลยใช้เข็มเก่าล้างแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเจาะลูกค้าแบบส่งๆไม่ได้ตั้งใจเจาะแล้วรูมันก็จะเบี้ยวเวลาแบบไอ้แบบเจาะสองข้างมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ว่าเวลาเราเจาะเยอะๆเนี่ยมันจะแบบเริ่มไม่ค่อยสวยแล้วเริ่มไม่ได้ดั่งใจแล้วอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจนะครับแต่ขอตรงนี้สรุปเลยว่าเจาะเครื่องอันตรายนะครับไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งแล้วก็คนที่เจาะให้คุณเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานเจาะเลยซึ่งมันอันตรายอะครับเวลามีปัญหามาคุณไม่สามารถไปแบบสอบถามกับเขาได้ว่าเอ๊ะอาการอย่างเงี้ยเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงไงซึ่งถ้าเป็นพวกร้านเจาะนะครับหรือว่าที่เป็นแบบร้านเจาะจริงๆเนี่ยช่างเจาะเนี่ยจะสามารถตอบปัญหาเบื้องต้นได้ดูอาการเบื้องต้นได้ว่าแผลมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคก็แผลอย่างนี้แต่ถ้าแผลมันแปลว่าเราดูแผลว่าแผลมันไม่โอเคเนี่ยเราก็ต้องเป็นเรื่องของหมอนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของหมอรักษาแล้วก็ส่วน
ที่ถามว่าแบบจะเจาะหูโรงพยาบาลเนี่ยปลอดภัยไหมมันเขาก็ใช้ปืนเจาะครับซึ่งในเมืองไทยอ่ะคือเขาไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวด้านเพียร์ซิ่งเรื่องงานเจาะอะไรพวกนี้ซึ่งโรงพยาบาลก็ยังคิดว่าแบบว่าปืนเจาะมันก็ยังโอเคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ค่อยโอเคเนาะเอาจริงๆเนี่ยเข้าตามร้านเจาะดีกว่าแต่ว่าร้านเจาะก็ต้องเลือกหนึ่งเพราะไม่เหมือนเมืองนอกมันไม่มีใบเซอร์รับรองอะไรเงี้ยก็ต้องคัดกันนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่3ที่ผมจะพูดนะครับก็จะเป็นเรื่องการดูแลรักษาเนี่ยอันนี้นี่บอกกับลูกค้าทุกคนเลยนะครับการดูแลรักษาหูเนี่ยหลังเจาะหรือว่าสะดืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะคล้ายๆกันก็คือมันจะมีอยู่ประมาณ5ข้อ5ที่ผมแบบหลักๆเลยนะ1เลยนะเจาะไปเสร็จปุ๊บห้ามจับเล่นนะครับ2ห้ามหมุนมันเล่น3นะครับห้ามนอนทับ4ห้ามไปเกี่ยวมันเด็ดขาดนะครับผมส่วนข้อ5เนี่ยคือห้ามแบบว่าห้ามอาบน้ำแบบนานๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้แบบว่าแผลเนี่ยเปื่อยได้อะไรเงี้ยเลี่ยงการอาบน้ำนานนิดนึงนะครับข้อ5เนี่ยหูจะไม่ค่อยเท่าไหร่จะเป็นกับสะดือซะมากกว่าเพราะว่าสะดือเนี่ยมันเป็นผิวหนังด้วยเนาะผิวหนังตรงนี้มันไม่ค่อยหนาแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นกล้ามเนื้อเหมือนกับว่าตรงติ่งหูไอ้เนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเนื้ออ่อนใช่ไหมแต่เนี้ยมันจะเป็นตรงสะดือมันเป็นชั้นผิวหนังซึ่งแบบว่าเวลาอาบน้ำนานมันก็จะเปื่อยแล้วก็ส่วนเวลาอาบน้ำเสร็จอะครับแนะนำให้ว่าให้เอาน้ำเกลือนะครับชุบกับคัตต้นบัตรเช็ดรอบๆให้สะอาดหลังอาบน้ำเช้าเย็นแค่นั้นก็พอเอาอันนี้คือแบบเป็นวิธีแบบบ้านๆเลยนะเอาแบบให้ทุกคนทำได้ง่ายๆแล้วก็อย่านอนทับมันเด็ดขาดถ้านอนทับเนี่ยมันก็จะอักเสบไม่หายทันทีสังเกตใครหลายคนเนี่ยจ่อหูมาเนี่ยสองข้างเนี่ยเอ๊ะทำอีกข้างนึงมันหายเหมือนแบบว่ามันหายแล้วไม่อักเสบแล้วอีกข้างนึงอักเสบจังเลยลองสังเกตดูนะครับว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่นอนตะแคงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรานอนตะแคงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ว่าพอนทับเนี่ยแผลมันก็จะอักเสบส่วนเรื่องมือจับเนี่ยก็คือมือเราเนี่ยเวลามันไม่ได้ล้างอะครับมันจะมีเชื้อโรคใช่ไหมเวลามีเชื้อโรคเนี่ยไปจับปุ๊บเนี่ยมันก็จะแผลมันก็จะติดเชื้อเสร็จมันก็จะอักเสบอีกอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไม่หายสักทีนะฮะมันเป็นปัญหาแบบว่าต้องมันเป็นแบบว่าค่อนข้างยากนะเพราะว่าบางคนเนี่ยนิสัยส่วนตัวอย่างเงี้ยชอบเผลอไปจับมันเล่นแล้วก็ชอบนอนทับแล้วก็จะมีความเชื่อโบราณอย่างนึงก็คือต้องหมุนมันเล่นนะเดี๋ยวมันติดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะครับถ้าไปหมุนมันเล่นเนี่ยมันจะยิ่งไปเปิดแผลมันเนี่ยสมานอยู่แล้วไปหมุนมันเล่นเนี่ยไปเปิดแผลแล้วแผลก็ยิ่งอักเสบต้องมานั่งรักษาใหม่นะฮะแล้วก็กินไข่ได้ไหมอันนี้เนี่ยการดูแลรักษาอันนี้เนี่ยคือเบื้องต้นนะครับผมแนะนำว่าถ้าหูเนี่ยมันไม่ได้อักเสบอะไรมากเนี่ยก็กินได้แต่ว่าพอหูมันอักเสบมันบวมมากๆเนี้ยผมแนะนำว่าควรจะเลี่ยงมากกว่าเพราะว่าหนึ่งเนี่ยไข่เนี่ยตัวสร้างเหมือนกับว่าเป็นตัวโปรตีนสร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอมันอักเสบมากๆเนี่ยยิ่งไปกินไข่นะครับกลัวว่ามันจะลามไปเป็นคีรอยนะฮะซึ่งคีรอยเนี้ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ได้จำเป็นเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าอะไรมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะก็คือถ้าแนะนำว่ามันอักเสบเนี่ยต้องงดกินไข่ดีกว่าแต่ถ้าไม่อักเสบมากก็กินไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนข้อ4นะฮะบางคนสงสัยจอกมาตั้งนานเนี่ยทำไมหูยังเป็นหนองอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีหลายกรณีที่แบบว่านอนทับแต่ส่วนมากเลยเนี่ยคือนอนทับเพราะว่าแบบว่าบางทีเนี่ยเราหายแล้วจริงๆหูเนี่ยมันไม่ควรจะใส่นอนนะครับเพราะว่าถ้าใส่นอนเนี่ยถ้าเปิดเป็นคนนอนตะแคงมันเกี่ยวแล้วขึ้นแผลเลยอย่างผมเนี่ยเวลานอนผมก็ถอดตลอดเพราะว่ามันเป็นแผลอ่ะมันแบบมันจะบวมๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนคิดว่าเป็นแพ้เป็นการอาการแพ้ต่างหูอะไรเงี้ยซึ่งความจริงมันไม่ใช่ถ้าคุณแพ้ต่างหูเนี่ย
มันจะเป็นก็คือมันจะบวมแดงคันมันจะมีปฏิกิริยานะตอนนั้นทันทีเลยถ้าคุณแพ้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่ไป1วันเสร็จปุ๊บตื่นขึ้นมาปุ๊บบวมเนี่ยผมว่าอาจจะลองสันนิษฐานดูก่อนว่าเราเนี่ยนอนทับกันหรือเปล่าหรือว่าตอนเราเช็ดเผลออะไรเงี้ยเราไปเกี่ยวมันแรงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแผลข้างในแล้วก็เลยกลายเป็นหนองอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องระวังกันให้ดีเพราะว่าผมก็หันแบบไปรับฟันทิปก็ถามเยอะมากนะมันเจาะหูมาแบบว่าไม่หายสักทีอะไรเงี้ยส่วนข้อที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องคีรอยอันเนี้ยหูผมแบบว่านั่งซุ่มอยู่ในอินเทอร์เน็ตนานแล้วมันล่าสุดเลยมันจะมีคนแชร์แบบว่ารูปนึงอะไรเงี้ยที่ว่าหูเนี่ยมันคีรอยแบบเพราะว่าการเจาะผิวตรงเนี้ยอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเจาะหูตรงนี้เนี่ยมันก็มีส่วนนะครับว่าทำให้โอกาสเป็นคีรอยได้คือการที่เราเป็นแผลทุกแผลครับไม่จำเป็นต้องการเจาะหูเกิดเราโดนมีดบาดอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่แผลมันจะเป็นคีรอยได้นะครับคีรอยคืออะไรคีรอยก็คือแผลที่มันแบบบวมมากๆเลยบวมมากเนี่ยแต่ผมหยิบรูปให้ดูยกตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยจะมันจะเป็นแบบนี้นี่คือคีรอยจะไม่เหมือนแผลเป็นนูนนะครับมันจะบวมมากๆเลยแล้วก็ต้องใช้แนะนำตอนนี้คือแบบว่าสำนักหมอเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคีรอยเนี่ยหมอเนี่ยจะแนะนำให้ฉีดยามากกว่าจะไม่ค่อยให้ตัดเพราะว่าการตัดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นได้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือคีรอยเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าพอนกล้ามเนื้อเป็นแผลเนี่ยปุ๊บเนี่ยร่างกายสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่แล้วก็ผลิตคอลลาเจนขึ้นมาเยอะเกินก็คือแม่งทำงานดีเกินไปอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบบวมอะไรเงี้ยซึ่งการที่แบบว่าเร่งการที่ว่ามันบวมแบบว่าบวมมากๆเนี่ยคือแบบว่าแผลอักเสบอะครับคือพยายามเลี่ยงอย่าให้แผลอักเสบมันจะดีที่สุดจะไม่เสี่ยงต่อการเป็นคีรอยถ้าเกิดว่าแผลมันอักเสบมากๆส่วนมากคือเป็นคีรอยแน่นอนแล้วก็แผลติดเชื้อเนี่ยก็จะเป็นคีรอยได้เพราะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปข้อ3นะครับตามนั้นเนี่ยรับรองว่าไม่เป็นคีรอยแน่นอนจากประสบการณ์ที่ทำงานมา5ปีเป็นเลเซอร์มา5ปีนะครับพยายามอย่าให้แผลมันอักเสบนะครับแล้วก็รู้ตัวเองด้วยนะว่าตัวเองแพ้อะไรอะไรอย่างนี้นะครับส่วนสุดท้ายนี้ก็ถ้าใครมีอะไรอยากฝากนะครับอยากถามอะไรอีกเนี่ยก็ฝากคำถามเข้ามาได้เลยถ้าว่างเนี่ยก็พยายามจะตอบทำคลิปตอบอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นคลิปตอบปัญหาคลิปแรกคลิปอื่นเนี่ยก็จะเป็นคลิปตอนที่ผมเจาะอะไรต่างๆก็จะมีประมาณ 5-6 คลิปก็ลองเข้าไปดูในช anel ผมดูได้นะครับนี่ก็เริ่มถ่ายทาง YouTube ขึ้นมายังไงเนี่ยก็ฝากร้านผมไว้สักนิดนึงเนาะร้านผมเนี่ยชื่อร้าน Art Piercing Shop นะครับเป็นร้าน Body Piercing เป็น Body Piercing นะครับผมก็คือจะอยู่ที่ตลาดมลิศนะครับเรียกทางด่วนมูลทองธานีอยู่ในมูลทองธานีนะครับก็ยังไงก็แวะมาได้ร้านผมเปิดทุกวันนะสอบถามมีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับชอบกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะฮะฝากกด Subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากผมไปไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมที่รับฟังตอนนี้ตื่นเต้นนิดนึงไม่ค่อยจะทำคลิปต่อเท่าไหร่โปรเจกต์เป็นคนใหญ่ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับไปนะครับสวัสดีครับ